กรณีของเด็กชายวัย8เดือนนะครับน้องต่อที่หายออกจากบ้านไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งเชื่อว่าน้องต่อน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ตามหาร่างน้องต่อตั้งแต่วันที่นะครับตั้งแต่โน่นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยวันที่5กุมภาพันธ์ที่หายออกจากบ้านไปจนกระทั่งมาถึงล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ยังไม่เจอร่างน้องต่อนะแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยก็ได้มีการแถลงนะบอกว่าคดีนี้ปิดฉากลงแล้วนะครับแม้ว่ายังไม่พบร่างก็ตามโดยเชื่อว่าน้องต่อนั้นเสียชีวิตแล้วนะครับนี่นะครับล่าสุดคดีนี้คุณผู้ชมครับวันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับบิ๊กโจ๊กพร้อมตำรวจภาค7ได้ตั้งโต๊ะแถลงนะครับที่นครปฐมนี่นะสรุปคดีของน้องต่อโดยบอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยยืนยันว่าน้องต่อเสียชีวิตแล้วและคาดว่าสัตว์เลื้อยคลานได้มีการกัดกินร่างของน้องต่อไปจนหมดแล้วทั้งนี้ในการรวบรวมพยานหลักฐานมั่นใจนะครับว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดนะครับและแม่ของเด็กก็คือนิ่มเนี่ยให้การรับสารภาพโดยชัดเจนเอาเดี๋ยวลองฟังที่วันนี้บิ๊กโจ๊กแถลงปิดคดีหน่อยนะเราไล่ด้วยกันนะส่วนเด็กเนี่ยวันนี้ทางแม่ก็ให้การยืนยันแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถทราบข้อเท็จจริงได้แล้วนะครับนะว่าเด็กเสียชีวิตนะครับนะเด็กเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับจากการรวบรวมพยานฐานวันนี้เนี่ยจากเดิมเนี่ยสังคมตั้งคำถามว่าเด็กหายไปไหนนะครับวันนี้เราทราบแล้วว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่แน่นอนนะครับนะเราต้องเข้าใจว่าในพื้นที่ดังกล่าวนะครับนะมีทั้งตัวสัตว์เลื้อยคลานอยู่เยอะแยะนะครับนะตัวตะเข้อยู่เยอะแยะนะครับเพราะนั้นเด็กร่างเด็กอายุแค่นี้นะครับนะเพราะนั้นสัตว์เหล่านี้การกินหมดในการดำเนินคดีทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพบร่างนะครับนะเพราะนั้นวันนี้พยานฐานบ่งชี้ทั้งหมดนะครับนะแล้วแม่เนี่ยก็ให้การรับสารภาพโดยชัดเจนนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับคือหาไม่เจอแล้วคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุติการค้นหาปิดคดีนะครับคดีนี้เนี่ยทางตำรวจได้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา4คนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวนิ่มอายุ17ปีแม่ของน้องต่อข้อหาความผิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรเสร็จสิ้นและข้อหาแจ้งความเท็จนะฮะแล้วก็มีนายพุทธนะครับอายุ19ปีซึ่งเป็นพ่อของเด็กข้อหาเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงอายุ15แต่ไม่เกิน18เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นมีนายสุรชัยหรือลุงแจ้อายุ55ปีข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและอีกคนนึงก็คือนายณัฐวุฒิอายุ32ซึ่งเป็นคนซื้อบริการข้อหาความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า15แต่ยังไม่เกิน18ไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วยเพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารทั้งนี้ทางรองผบ.ตร.บอกว่าขอให้สังคมสบายใจและเชื่อมั่นสำหรับการแถลงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแถลงปิดคดียุติการค้นหาน้องต่อพร้อมกับจะมีการสรุปสำนวนการสอบสวนทั้งหมดส่งต่อไปที่อัยการดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะครับ